สวัสดีครับผมแปซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมคือวันนี้เกิดความคือคะนองนะครับผมก็จับกีตาร์ทั้งหมดที่มีนะครับประมาณ37ตัวนะครับมาถ่ายรูปเล่นๆนะครับเป็นที่ระลึกด้วยกันนะครับก็ไหนๆก็จับบางแล้วก็ไหนๆถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บไว้แม่งเลยนะครับกว่าผมจะจับมันมาเรียงครบทั้งบ้านผมเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆนะฮะก็สมาชิกก็ตอนนี้ก็เยอะมากครับจริงๆก็เป็นสมาชิกเดิมๆที่ผมเคยถ่ายคลิปอัปเดตไว้อยู่แล้วนะฮะดูกันคร่าวๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าช่วงนี้จะมีเพิ่มเติมคือพวกกีตาร์ที่เริ่มหายากนะครับกีตาร์ที่หายากนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เก็บกีตาร์หายากได้หลายตัวมากครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมนะฮะสิ่งที่ผมนำอยากนำเสนอคืออันนี้ฮะนะฮะเป็น Epiphone นะฮะรุ่น G400 SG Pro นะครับปิกกะเต็มด้วยเป็นโปรก็คือตัดซิงเกิลคอร์ดได้นะครับตัวนี้ไม่มีขายในประเทศไทยนะครับผมลูกบิดเป็นวินเทจนะฮะนี่โอเคอันนี้ตัวแรกเลยนะฮะที่อยากนำเสนอตัวที่2คือตัวนี้ครับ Bernie นะครับ Signature Hide นะฮะนี่เป็นลายหัวใจซึ่งก็รู้สึกว่าตอนนี้จะไม่มีคนนำมาขายในประเทศไทยแล้วนะครับนอกจากจะหิ้วมานะครับก็เป็นตัวที่ผมชื่นชอบมากนะครับด้วยลายที่คิคุนะฮะสวยมากนะครับน่ารักสะพายทีจี๊ดจาบนะฮะปึ๊บปึ๊บก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ถ่ายไปเป็นที่ระลึกครับนานๆทีจับมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้